ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าถ้าเกิดว่าช่วงดึกๆนะครับเกิดหิวขึ้นมาเครื่องดื่มอย่างนมเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่สามารถช่วยคลายความหิวได้แต่นอกจากช่วยให้คลายหิวแล้วประโยชน์ของการดื่มนมก่อนนอนยังดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วยแต่การดื่มนมก่อนนอนให้ได้สุขภาพดีจริงๆก็ควรเลือกดื่มนมไขมันต่ำนมพร่องมันเนยหรือนมไร้ไขมันก่อนเข้านอนประมาณ3ชั่วโมงไม่ควรที่จะดื่มนมแล้วเข้านอนในทันทีเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหากรดไหลย้อนและคราบนมที่ติดค้างอยู่บนฟันยังเป็นเหตุทำให้ฟันผุได้อีกด้วยดังนั้นขอย้ำว่าหลังจากดื่มนมแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยซึ่งถ้าทำตามนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนไปเต็มๆแล้วประโยชน์ที่ได้จากการดื่มนมก่อนนอนจะมีอะไรบ้างนั้นเราลองไปดูกันเลยครับ1แก้อาการนอนไม่หลับบางคนที่นอนไม่หลับเพราะรู้สึกหิวหรือไม่ว่าจะนอนไม่หลับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามลองดื่มนมไขมันต่ำอุ่นๆสักแก้วเพราะในน้ำนมจะมีทั้งโปรตีนที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอิ่มอีกทั้งยังมีทริปโตเฟนกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสมองที่ช่วยในกระบวนการนอนหลับทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 2. เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกนมมีแคลเซียมสูงจึงดีต่อกระดูกข้อต่อช่วยลดความเสี่ยงโรคไขข้อและโรคกระดูกต่างๆยิ่งหากเราดื่มนมไขมันต่ำอุ่นๆด้วยสารอาหารในนมก็จะเข้าไปช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหรือสบายมากขึ้น 3. เสริมกล้ามเนื้อผลการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition เผยว่าอาสาสมัครที่ดื่มนมไร้ไขมันหลังออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งไปแล้ว1ชั่วโมงจะมีอัตราสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่บริโภคโปรตีนจากนมถั่วเหลืองหรือคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของการออกกำลังกายด้วยดังนั้นใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำหลังออกกำลังกายก็ลองดื่มนมไร้ไขมันกันดู 4. แก้ปวดหัวนอกจากนมจะมีแคลเซียมที่สูงแล้วในนมยังมีแมกนีเซียมอยู่มากพอสมควรซึ่งสารอาหารตัวนี้มีส่วนช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนได้รวมไปถึงอาการปวดหัวชนิดต่างๆเพราะสารอาหารในนมจะช่วยระบบประสาทผ่อนคลายคนที่มักจะปวดหัวเพราะความเครียดบ่อยๆจนนอนไม่หลับเมื่อดื่มนมอุ่นๆก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 5. แก้ปวดประจำเดือนสำหรับสาวๆที่ปวดประจำเดือนการดื่มนมอุ่นๆสักแก้วก่อนนอนก็จะช่วยให้อาการปวดท้องหายไปได้เพราะแมกนีเซียมในนมมีส่วนช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้และความอุ่นความร้อนของนมยังจะช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทำให้สาวๆรู้สึกสบายตัวขึ้นด้วย 6. ป้องกันอาการตะคริวสาเหตุที่ร่างกายเราเป็นตะคริวก็เพราะขาดสารอาหารสำคัญอย่างวิตามิน B แมกนีเซียมและโพแทสเซียมดังนั้นใครที่มักจะเป็นตะคริวตอนนอนบ่อยๆลองดื่มนมหลังอาหารเย็นได้เลยเพราะสารอาหารที่จะช่วยป้องกันการเกิดตะคริวที่ได้บอกไปในก่อนหน้านี้นั้นมีอยู่ในนมทั้งหมดเลย 7. ป้องกันโรคหัวใจสารอาหารสำคัญในนมที่ส่งผลในการป้องกันโรคหัวใจก็คือโพแทสเซียมนั่นเองซึ่งมีส่วนช่วยคงระดับความดันโลหิตให้สมดุลและเพื่อความดีงามต่อหลอดเลือดหัวใจก็ขอแนะนำให้ดื่มนมไร้ไขมันและปราศจากน้ำตาลด้วยก็จะดีมาก 8. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายโปรตีนในน้ำนมไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเราเพียงเท่านั้นแต่ยังมีส่วนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายยิ่งหากเราดื่มนมก่อนนอนสารอาหารดีๆจากนมก็จะเข้าไปช่วยเสริมกลไกของร่างกายที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูบำรุงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 9. ปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ในกรณีที่ชอบดื่มนมเปรี้ยวมากกว่านมวัวธรรมดาจุดนี้ประโยชน์ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นก็คือแบคทีเรียชนิดดีอย่างแลคโตบาซิลัสที่จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารรวมทั้งระบบการทำงานอื่นๆของลำไส้มีความสมดุลลดอาการท้องไส้ปั่นป่วนได้และยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของบางคนดีขึ้นด้วยและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็อย่าลืมเลือกดื่มนมเปรี้ยวที่มีน้ำตาลน้อยด้วยจะดีมากๆ10. เติมพลังในเช้าวันใหม่ก็ในเมื่อร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่และยังได้รับสารอาหารดีๆจากน้ำนมเข้าไปบำรุงดูแลร่างกายอีกดังนั้นเมื่อเราตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ร่างกายก็จะรู้สึกสดชื่นมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่นั่นเองก็ถ้าทราบแล้วว่าประโยชน์ของการดื่มนมก่อนนอนมันดีขนาดนี้ใครที่ไม่แพ้นมวัวและสามารถดื่มนมได้ตามปกติก็อยากให้ลองดื่มนมก่อนนอนกันดูนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าควรดื่มนมก่อนนอน3ชั่วโมง
เลือกดื่มนมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยหรือปราศจากน้ำตาลและไขมันไปเลยและที่สำคัญก็คืออย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนทุกครั้งด้วยนะครับหรือถ้าคลิปนี้มีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใดนะครับชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ